เอาพี่น้องมื้อนี้หลังจากฝนเซาตกนะครับมื้อนี้ก็ออกมาเบิ่งพันธุ์มันสิจงไว้เฮ็ดพันธุ์ครับผมก้านแดงครับก้านแดงพันธุ์ระย่องหาเนาะครับก้านแดงนี่แตกงาแบบนี้ครับพี่น้องโอเคป่ะครับความยาวความสูงท่วมหัวครับพี่น้องแปลงนี้โสเสียโสได้เนาะครับเพราะว่าเอาไว้เฮ็ดพันธุ์ประมาณ 2-3 ไร่นี่แหละครับ2-3 ไร่โสเสียโสได้เนาะครับกันได้หัวก็ถือว่าเป็นกําไรเนาะครับกันได้พันธุ์ก็กันได้ตะต้นก็ถือว่าเฮ็ดเป็นพันธุ์เนาะครับเพราะว่าถ้าบ่เอาไว้เองก็สิได้ไปหาซื้อทางอื่นครับหาซื้อทางอื่นก็บ่รู้ว่าสิได้พันธุ์ใดเนาะครับอีกอย่างก็สิติดโรคมาบ่ก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะครับแต่ว่าเรื่องติดโรคน่ะผมว่ามีแน่นอนนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้เฮาเอาไว้เองก่อนข้างสิปลอดโรคแน่จักหน่อยเนาะครับเพราะว่าคัดไว้เกษตรศาสตร์50ก็มีครับแล้วก็พ่วงเพชรก็มีเนาะครับย่างละไรประมาณ3ไรนี่แหละครับอยู่ในแปลงเดียวกันนี่สิประมาณนี้ล่ะเพราะว่าบ่อยากไปหาเอาทางอื่นเนาะครับเพราะว่าบ่มีเวลาไปเอาหรอกครับเคียงมือก็บ่พอเนาะครับอีกอย่างก็มันได้เลือกหลายเนาะครับอันนี้คือเฮาเอาไว้เองโสเนาเลยเนาะครับเพราะว่าฝนตกทุกมือครับผมหลอดก็คือหลอดบ่หลอดก็คือได้พันครับ